ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นนะองค์บรมครูที่ร้านโอ้สวยงามมากใช่ครับชัดเจนแล้วก็มีคนโทรเข้ามาเนี่ยเยอะมากจริงๆตอนนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหข้างนอกนี่คือสายนะคนโทรเข้ามาอยากจะได้มีโอกาสนะคะที่จะได้บูชานะคะโอ้รูปหล่อองค์เหมือนบรมครูที่ร้านนั่นเองก็โทรเข้ามาถ้าเกิดสายไม่ว่างก็อาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งด้านหลังก็เป็นนะฮะอัคระครูนะฮะเตโชธาตุซึ่งมีหนึ่งเดียวเหมือนกันนะครับที่เราจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีโอกาสได้สร้างโบสถ์กับผมอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าโบสถ์นี้เราก็สังเกตไหมเราสร้างพระแล้วเราก็ถือว่าเป็นวัตถุที่เราสามารถที่จะร่วมกันสร้างสนกันนะฮะในกิจของสงฆ์หรือว่าแม้แต่สิ่งใดนะที่จะเป็นการต่อยอดพุทธศาสนาเราทำกันต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า2หมายเลขเลย0831997972และ0851293697นั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะคะ12สิงหาคมเราจะได้มีโอกาสได้กลับไปณบริเวณเขื่อนน้ำตะคออีกครั้งหนึ่งสำหรับพิธีสมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาและพิธีพุทธาภิเษกบรมครูพระพิราบฉะนั้นเราจะมาเจอกันไปร่วมบุญใหญ่ร่วมกันด้วยนะเอาล่ะตอนนี้มา SMS กันต่อดีกว่านะหลายท่านส่งเข้ามาเยอะทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งบัตรประชาชนนะคะมากันที่คุณสมบุญเบอร์โทร575ส่วนบัตรนี่ก็797จะมีโชคลาภไหมคะชอบเลข7จริงๆนะฮะเนี่ยสมบูรณ์นะฮะผมบอกว่าเลข7เลข5นะเป็นช่วงนะประสานการเติมเต็มกับสิ่งที่คุณอยากจะคิดอยากจะทำอะไรช่วงนี้สำเร็จได้ดังจิตอันปรารถนาบ่อยๆครั้งฟุกๆอ่ะมาบ่อยๆนะสมัยก่อนนะช่วงก่อนถ้ายังไม่ใช้7577575เนี่ยเป็นสภาวะที่คุณตัดสินใจได้แต่ว่าความคล่องตัวไม่มีดีฮะเลขนี้ดีมากนะครับส่วนมีโลกมีโชคลาภมั้ยมีครับมีโอกาสได้อยู่นี่สินเยอะจะได้ทุเลาเบาบางลงบ้างสมบุญนะฮะตั้งจิตตั้งใจแล้วก็มีโอกาสนะครับมาสนับสนุนคำชูต่อพุทธศาสนาด้วยการนะฮะเช่าวัตถุมงคลก็ดีหรือบูชาไปเพื่อสร้างโบสถ์กันนะครับสมบุญนะนะครับมาเส้นนี้เลยครับมอบให้เลยผู้โชคดียังลุ้นได้นะอีกหนึ่งท่านดูว่าจะเป็นใครนะคะครับนี่ฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณเบญญาภาจากบึงการโอ้โหไกลเลยนะเลขบ้านก็เลขบัตร5บึงการจังหวัดอะไรนึกมั้ยหนูว่าน่าจะเลยทางอีสานหรือเปล่าจังหวัดบึงการจังหวัดไหนเปล่าเอามาเลขบัตร545เบอร์ก็484ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันมีแต่การสูญเสียค่ะเมื่อไหร่จะดีขึ้นดูโทษเบอร์หรือเปล่านะดูกันก็อาจจะใช่บางส่วนนะฮะแต่ว่าให้เปอร์เซ็นต์แค่ 10% มีส่วนแค่นั้นเองผมว่าในจังหวะจากคนของคุณเนี่ยสภาวะกรรมเก่าของเดิมนะที่กำลังเชื่อมประสานมาอยู่ณปัจจุบันเนี่ยช่วงนี้พัดภาคจากของรักของห่วงเพราะว่าในอดีตนะก่อนเก่าเคยไปทำให้เขาเจ็บสวงช้ำใจมานะแล้วทำไงดีนะแนะนำเลยว่ามีโอกาสเนี่ยนะครับให้ทำนะบุญกับน้ำประดาเนี่ยถวายพระสงฆ์องค์สามเณรนะที่พระภิกษุบวชใหม่เดี๋ยวใกล้ๆเขาเข้าพรรษาเนี่ยก็ลองทำดูสิ่งตรงเนี้ยนะทำแล้วก็จะทำให้คุณเบญจภาเนี่ยคล่องตัวทั้งเรื่องการงานและการเงินได้ดียิ่งขึ้นนะครับนะเป็นอย่างนั้นSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณกฤษณะนนท์ครับอนาคตจะมีโอกาสได้เป็นข้าราชการหรือเปล่าอนาคตมีครับนะฮะมีเลยมีความชัดเจนมากเลยแต่ว่าผมบอกว่ามีเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่เดินต่อก็ไม่ได้นะเนี่ยทำแบบเนี้ยนะประคับประคองไปแล้วก็เติมในสิ่งที่คุณมีนะเสริมประสบการณ์สิ่งที่กำลังจะมาใหม่รับรองนะฮะสิ่งที่คุณตั้งใจสำเร็จแน่ครับกฤษณะนนท์นะฮะตามนั้นเลยครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ท่านนี้แจกเลยนะครับนะฮะแจกนะพยานครูพิราบเลยคุณชยะพลธนันระบบการเงินไม่ดีทำยังไงดีคะจะมีโชคหรือเปล่าระบบการเงินไม่ดีก็พยายามหาสภาพคล่องในส่วนใหม่ของเดิมถามว่ามีโชคลาภหรือเปล่านะฮะยังไม่ค่อยมีนะฮะเสี่ยงไงก็เหมือนติดลบตลอดนะการเงินช่วงนี้เนี่ยมันจะติดขัดไปช่วงไหนนะช่วงเดือนนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่อ่ะผมว่านะถ้าจะไปดูเอาชัดเจนเลยว่านะฮะยังกังวลกังขาอยู่เนี่ยให้พ้นเดือนกรกฎาคมกลางเดือนไปแล้วช่วงนั้นเริ่มจะดีขึ้นฟื้นขึ้นแล้วแม้แต่การงานใหม่งานการเงินที่จะดีเข้ามาช่วงหลังจากเดือนกลางเดือนกรกฎาคมครับนะคุณชยะพลธนันชยะพลธนันโอ้โหชื่อยาวๆชยะพลธนันมี5ประยางโอ้โหยาวเยียดนะครับเอเจนต์ต่อมาค่ะชื่อถามมันเองง่ายนะฮะนะครับคุณอนงค่ะทำอย่างไรให้มีการค้าการเงินคล่องมือหมดนี่เบอร์โทรศัพท์ก็387 387นะครับเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนว่าฉันนะต้องการอิสระถ้าเป็นงานค้าขายอิสระนะสบายๆ0387โอเคนะยังใช้ได้ดีอนงไม่ต้องกลัวนะว่าในจังหวะจากคนเรื่องการงานจากขาดมือคล่องมือไปสักระยะใกล้ๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วช่วงนี้ช่วงคนช่วยใช้เงินเยอะนะฉะนั้นทำจิตทำใจนิดนึงเดี๋ยวผ่านพ้นแล้วนะครับอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยนะครับอนงค่ะ SMS ต่อมาค่ะ
จ่าสิบเอกครับเอกพิรพัฒน์นะสอบนายร้อยได้แล้วกราบขอบพระคุณอย่างสูงบอกเขาแล้วว่าผมเรียกเขารู้สึกจะเอสเอ็มเอสจำได้ว่านะไปสอบเถอะได้แน่ๆนะเห็นไหมฮะได้ท้าพิสูจน์ว่ามีจริงๆลายชื่อเด่นลายเซ็นดีแล้วก็เชื่อว่าการวิเคราะห์ไม่ใช่มั่วนิ่มไปเรื่อยๆแต่การันตีได้ว่านะเขาเป็นผู้หมวดแล้วนะฮะพิรพัฒน์ดีใจด้วยว่างๆก็มานะฮะนะครับมาเจอครูบาอาจารย์กันแล้ววันที่12สิงหาคมอย่าลืมนะครับมาร่วมบุญกับครูอีกครั้งหนึ่งครับ SMS ต่อมาค่ะมา SMS ต่อมาคุณเพ็ญสิริครับเบอร์โทรศัพท์นะคะ743มีปัญหาเรื่องงานและอยากขายของจะดีหรือเปล่าขายของดีไหมก็ดีสิครับแต่ของคุณเนี่ยของคุณเนี่ยต้องเป็นของที่เป็นของที่ไม่ใช่ของสดนะครับของแห้งนะจะเป็นของที่มีแพ็กเกจสมบูรณ์แล้วนะหรือแม้แต่ไปคนกลางนะจัดซื้อจัดจำหน่ายนะฮะในเว็บไซต์ก็ตามนะฮะขายในอินเทอร์เน็ตก็ดีไปได้สวยแบบนั้นนะครับคุณเพ็ญสิรินะ SMS ต่อมาเลยค่ะครับ SMS ต่อมาคุณกิติภพทะเบียนน่าจะเป็นทะเบียนรถนะ7177ขอลายเซ็นด้วยค่ะ7177นะฮะตัวนี้มีทั้งเรื่องของการเงินที่ดีแล้วก็สภาพคล่องเนี่ยมันติดตัว7ตัวท้ายนะถ้า77น่ะ74ตัวแล้วก็ดีเลยแต่ว่าถ้าเลข1อ่ะมันปานกลางแค่นั้นเองถามว่าเสียมั้ยไม่เสียเพียงถ้าให้คุณนะมีโอกาสได้ไหว้พระศิวลีสัก1องค์เดี๋ยวมอบพระศิวลีมหาราชให้1องค์ด้วยนะเป็นขวัญกำลังใจเพราะว่ากิติภพอีกนิดเดียวนะเรื่องเชิงเมตตาเรื่องการค้าเนี่ยในรถดามีพระศิวลีบูชาไว้ไม่อดไม่อยากนะครับมีกินมีใช้ตลอดอ่ะลายเซ็นนี้เลยนะครับกิติภพนะคะท่านไหนที่อยากจะไปเข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่นางรถรีบโทรเข้าไปลงทะเบียนกันได้นะคะครับแล้วก็สายข้างนอกไม่เลยครับต้องทำใจนะฮะถ้าโทรไม่ติดรอหน่อยนะฮะเดี๋ยวครูถามมีโอกาสจะได้ไปรับสายกันนะโทรเข้ามาให้กำลังใจกันก็ดีหรือแม้แต่วัตถุมงคลก็มีหลากหลายเอาตามกำลังอย่าเกินกำลังแต่ครั้งเดียวครั้งนี้ครั้งเดียวนะที่สร้างแล้วเพื่อสร้างโบสถ์5หลังพร้อมๆกันครับค่ะคุณรันตกรร้านเลขบัตร144เบอร์โทรศัพท์651มีโชคหรือเปล่าดวงดีไหมดวงดีไหมด้วยดีครับยังไม่ค่อยดีนะฮะยังมีโชคติดไปนวมติดไปลาบหรือเปล่าก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะผมว่าอย่าเพิ่งไปเสี่ยงดวงเยอะแต่ถามในเรื่องของการงานทิศทางของคุณเริ่มจะดีขึ้นนะครับเลข651ก็เพราะว่าผู้ใหญ่มาส่งเสริมเติมเต็มเรื่องการงานแล้วจะได้ข่าวดีเพราะผู้ใหญ่นั่นเองนะครับรัตกรครับเอาละมาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับจดหมายทุกฉบับครับนี่มาจากคุณณรีรัตน์บอกว่าทุกข์ใจมากลำบากเหลือเกินนะไม่รู้มีกรรมอะไรหรือเปล่าค่ะขายของพอได้เงินก็ต้องมาใช้หนี้หมดแล้วก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินอีกสภาวะของคุณเนี่ยในการปรับสภาพคล่องอย่าลืมนะเรามาด้วยการติดลบแต่ถามว่าณตอนนี้ณรีรัตน์จะดีขึ้นไหมก็ดีระดับหนึ่งทีเดียวนะฮะเพียงแค่ว่าเราน้อยเนื้อต่ำใจสิ่งที่เกิดขึ้นเองปัญหาอุปสรรคมีไว้แก้นะฮะอย่าไปกุ้มแล้วกันให้กำลังใจเร็วๆนี้เริ่มจะดีแล้วนะครับณรีรัตน์จดหมายทุกฉบับที่ส่งเข้ามานี่ก็ต้องบอกว่าอาจารย์ก็พยายามทยอยเป็นหมื่นนะท่านผู้ชมหมื่นฉบับนะฮะ คือจัดรายการมานี่ผมเชื่อเลยว่าหลากหลายคนนะทั่วที่ทั่วไทยก็ยังอยากได้ลายเซ็นกันนะฮะเราก็จะให้ลายเซ็นที่เสริมธาตุทั้ง4นะครับเอาล่ะอีกท่านนึงมาจากอีเมลนะคุณณัฐวุฒิมีโอกาสเป็นทหารไหมคะแต่ว่าทำหน้าที่ธุรการนะไม่ใช่หน่วยรบอ๋อณัฐวุฒิจะสอบฝ่ายทหารนะครับอาจจะใกล้เคียงแต่ไม่ใช่ในทหารนะครับนะฮะยังไงก็แล้วอาชีพแล้วแต่ถ้าคิดดีทำดีเป็นคนดีสังคมนั่นแหละคือนะฮะเป็นคนที่ดีนั่นแหละถือว่าเป็นสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับณัฐวุฒิอาชีพอะไรก็ได้นะฮะขอให้เป็นคนดีนะฮะณัฐวุฒิลายเซ็นนี้เอาไปใช้ครับเอาล่ะนะคะแล้วก็สำหรับผู้ชมนะคะที่อยากจะติดตามเรื่องราวกันนะคะก็ติดตามกันได้ในส่วนของรายการย้อนหลังนะคะก็เข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel Network TV Thailand นะคะรวมไปถึงใครที่อยากจะโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะหรือว่าจองนะคะก็บรมครูพระพิราบหรือแม้กระทั่งพระพุทธปาฏิหาริย์นะคะที่เป็นเงินทองหน้าแบบนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามทีมงานได้แต่มีภาพนึงที่ประทับใจแล้วก็เป็นพิธีกรรมที่ดีนั่นคือเรื่องของการผูกแม่นางรถนี่เองนะเมื่อปีที่ผ่านมาก็จะลากันไปด้วยภาพแบบนี้เลยจะได้ทราบกันเลยนะว่าความยิ่งใหญ่ความเข้มขลังเป็นอย่างไรนะเอาล่ะวันนี้เมื่อไรอาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ